บทที่4บทที่4เรามาดูที่คัมภีร์ทิปมาลาทิปมาลาเห็นไหมแสดงว่าบทที่4เนี่ยมันจะกล่าวเกี่ยวกับโรคฝีนะครับโรคผิวหนังนะครับโรคฝีโรคผิวหนังนะครับโรคฝีโรคผิวหนังโรคทีนี้เราก็มาดูที่คัมภีร์ทิปมาลา คำว่าทิปเนี่ยครับคำว่าทิปเนี่ยก็คือมองไม่เห็นนะครับถ้ามองคนอะมองคนที่เป็นโรคอะเขาเป็นโรคอะไรคำว่าทิปก็คือเกิดที่ภายในนะครับลักษณะฝีวงเล็บว่าวัณโรคใช่ไหมครับทิปนี่เป็นที่ฝีภายในนะครับนี่เรามาดูคัมภีร์บทที่5คัมภีร์ภัยจิตมหาวงนี่เป็นฝีภายนอกนะครับเห็นไหมความแตกต่างนะครับให้เราจำว่าทิปคือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแสดงว่ามันอยู่ข้างในนะครับก็ทิปเนี่ยทิปมาลาเป็นคัมภีร์ฝีที่อยู่ภายในเรามองไม่เห็นนะครับทีนี้เรามาดูคัมภีร์ภัยจิตมหาวงนะครับภัยจิตมหาวงก็คือเราก็จะพูดว่าภัยจิตนี่คือภายนอกนะครับเป็นฝีที่เกิดที่ภายนอกนะครับที่เรามองเห็นนะครับภัยจิตภายจิตนะครับภัยจิตภายจิตภายนอกนะครับคัมภีร์ภัยจิตมหาวงก็คือภายนอกนะครับโอเคไหมจำได้ไหมเอาอะไรกำลังจะใช้อยู่โอ้เนาะเป็นยังไงประหลอดเข้าใจไหมเนี่ยพูดวนไปวนมาเนี่ยประหลอดเข้าใจค่ะภัยจิตภัยข้างนอกทิพย์ข้างในภัยจิตจะเป็นฝีภายนอกก็คือภัยจิตภายนอกถ้าทิพย์มาลาเนี่ยก็คือมองด้วยตาทิพย์มองด้วยตาเปล่าธรรมดาเนี่ยไม่เห็นถ้าทิพย์มาลานะให้เราเข้าใจแบบนี้นะโอเคไหมขั้นตอนแรกนะโอเคปลอดฉลาดมากห้ามชมชมแล้วมันเหลืองมันมั่วค่ะมันมั่วยอมพิการกำเริบหมดได้หมดเลยดำน้ำทีนี้เรามาเรามาดูนะครับเรามาดูหมอป่วยเรามาดูนะครับเรามาดูว่าเรามาเริ่มจากคัมภีร์ง่ายๆก่อนก็คือคัมภีร์ภัยจิตมหาวงนะครับคัมภีร์ภัยจิตมหาวงก็คือคัมภีร์ที่ว่าด้วยลักษณะของฝีนะครับว่าด้วยลักษณะของผีของฝีของโรคผิวหนังของโรคเลื้อนใช่ไหมครับให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะก็คือจะกล่าวถึงฝีผิวหนังนะครับแล้วก็โรคเลื้อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นฝีลักษณะยอดเดียวชนิดหงายนะครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ให้เราจำว่าฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่หนึ่งนะครับเขาแบ่งเป็นสองนะ มันมีฝียอดหงายแล้วก็ฝียอดคว่ำมันมีสองลักษณะนะคือหงายคือคนนอนหงายอ่ะกับอีกที่
อันที่สองคือคนนอนคว่ำฝีที่เกิดที่ที่หลังอ่ะที่เกิดที่หลังโอเคไหมประหลอดเข้าใจนะใจค่ะมันมีสองประเภทฮะเข้าใจค่ะอยากได้ยินเสียงนุดนบ้างอ่ะแล้วตัวถามนุดนว่าเข้าใจหรือเปล่าคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในรุ่นแล้วไม่ต้องไปถามเขาแล้ว อยากให้ถามอยากได้ยินเสียงเขาอยากได้ยินเสียงใช่ไหมหนูโดนทักทายมาหน่อยท่านเข้ามาปลอดยังไม่ยังเปิดหน้าไม่ถูกเลยตามตามตามหายคิดถึงยังป้าโอเคค่ะโอเคแล้วใช่ไหมโอเคให้เราเข้าใจว่าโลกภัยจิตมหาวงเนี่ยเป็นฝีภายนอกใช่ไหมมันมีสองชนิดนะครับมันมีชนิดหงายกับชนิดคว่ำนะครับให้เราจำแค่นี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราจำได้แค่นี้เราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องจำอะไรมากมายแล้วใช่ไหมมันก็จะให้สมองเรามันก็อยากจะจำอีกไปนิดนึงนะทีนี้ชนิดหงายเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะให้เราจำแบบนี้นะชนิดคว่ำมันก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะ เรามาดูนะครับเรามาดูว่ามันยังไงนะครับถ้าเราจำแบบนี้เราจะจำได้นะครับเราก็ท่องว่าลักษณะฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่1 นะครับลักษณะฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่2 อย่างนี้นะครับเราก็จำไว้แบบนี้นะทีนี้ก็มาลักษณะของฝียอดเดียวชนิดคว่ำประเภทที่1ลักษณะของฝียอดเดียวชนิดคว่ำประเภทที่2นะครับเขาก็จะบอกว่าลักษณะที่มีอาการนะครับร้อนร้อนหนาวหนาวอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับสมมติว่าอย่างนี้นะกระดาษสีขาวนี่นะ เราก็จะมาแบ่งนะครับแล้วก็เขียนวงกลมอย่างนี้แบ่งนะครับแบ่งลักษณะของภัยจิตนะภัยจิตนี่ภัยจิตนะครับเขียนสั้นๆว่าภัยจิตแล้วก็แบ่งอย่างนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นเดือนนะครับแบ่งเป็นเดือนเหมือนเดิมถ้าเราแบ่งอย่างนี้เราจะไม่ต้องมาจำมากมายนะครับถ้าเราจะจำไปสอบเนี่ยเราก็ต้องให้เข้าใจนะครับ4นะครับแล้วก็เขียนหมายเลขเดือนเข้าไปครับ6 7 8 9 104นะครับเราก็เขียนลูกศรนะครับจากเดือน4มาถึงเดือน10ตรงนี้มันก็จะเป็นฝีที่เกิดเป็นชนิดหงายนะครับตรงนี้เราก็จำไว้เลยนะครับชนิดหงายนะครับนี่หงายนะครับจากตัวนี้จากเดือนนี้มาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นชนิดคว่ำใช่ไหมครับชนิดคว่ำใช่ไหมเนี่ย
ให้เราจำอย่างนี้เลยนะครับมันจะเหมือนเราไม่ต้องจำมากมายเวลาข้อสอบออกมาเราก็หงายอยู่เดือนไหนนะครับเราก็จำตัวนี้ไว้นะครับหงายอยู่เดือนไหนถึงเดือนไหนใช่ไหมครับคว่ำอยู่เดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับโอเคนะเนี่ยเราก็จำเดือนตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราเขียนอย่างนี้เราจะไม่งงนะครับหงายอยู่ข้างบนนะครับคว่ำอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับโอเคนะ ทีนี้เรามาดูอาการของมันใช่ไหมเรามาดูอาการของมันเรามาดูอาการนะครับอาการของมันใช่ไหมตรงนี้เรารู้อยู่แล้วตัวนี้เรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าโอ้ยเนาะตรงนี้เป็นปิตะใช่ไหมครับช่วง4 5 6 7เนี่ยเป็นปิตะนะครับเป็นปิตะช่วง8มา9มา10มา11มา12เนี่ยเป็นวาตะนะครับช่วงนี้เป็นวาตะนะครับจาก12มา1มา2มา3มา4เนี่ยเป็นเสมหะนะครับเรารู้อยู่แล้วนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนะครับประเด็นที่ว่าผียอดเดียวชนิดหงายข้างบนนี่ใช่ไหมครับชนิดหงายเนี่ยนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับอาการมันจะบางทีมันจะทำให้ร้อนทำให้หนาวใช่ไหมครับอาการหนาวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเสมหะเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยคิมดูว่าเหมันเนี่ยครับมันจะมากระทบกับร้อนคู่กันเห็นไหมครับเนี่ยกระทบกับร้อนเนี่ยร้อนหนาวนะครับให้เราเข้าใจนะครับให้เราเข้าใจว่าอย่างนี้เดี๋ยวข้อสอบมาเราจะได้ตอบถูกนะครับมันว่ามันอยู่ในประเภทไหนนะ ลักษณะของคิมหันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของปิตะที่ทำให้คุ้มคลั่งครับคุ้มคลั่งหาสติไม่ได้นะเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะตัวเนี้ยแล้วก็มันจะร้อนทำให้ร้อนทำให้หนาวก็คือมันจะบวกกันมันจะละคนกันนะครับมันจะละคนกันตัวเนี้ยนะครับปิตะเป็นลักษณะของทำให้คุ้มคลั่งแล้วก็ตาแดงนะครับเนี่ยให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราเข้าใจในปิตะวาตะเสมหะแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจในคำตอบนะครับถ้ามีคำตอบมาเราจะตอบได้นะครับทีนี้ลักษณะของฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่2ก็คือเกิดในเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10ใช่ไหมครับฝั่งทางติดกับปิตะเนี่ยมันก็จะมาเข้ามาหามันจะเข้ามาหาลมนะครับมันจะเข้ามาหาเขตของลมใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเกิดเพื่อดีข้างบนนี่จะเป็นเพื่อดีปิตะนี่ก็คือดีใช่ไหมครับส่วนด้านนี้มันจะมาหาลมนะครับหาลมส่วนด้านนี้มันจะมาหาเสมหะนะครับมันก็จะเป็นดีนะครับดีและลมนะครับตรงนี้ลมเสมหะละคนกันนะครับถ้าพูดถึงว่าเกิดผียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่2เกิดบังเกิดขึ้นในเดือนนะครับในบังเกิดขึ้นในเดือนถ้าเกิดมีข้อสอบมาถามว่าในเดือนนี้ถามว่าลักษณะของเดือนนี้ผียอดเดียวชนิดหงายประเภทอะไรนะครับถ้าขึ้นว่าเดือนเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าเป็นประเภทที่2นะครับเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8
ก็เป็นประเภทที่สองซึ่งมีดีวาดีและลมเสมหะละคนกันนะครับนะให้เราจำไว้แบบนี้นะครับให้เราจำแบบนี้นะครับส่วนลักษณะของฝีที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ไปดูว่าเกิดในคอนอกคอนะครับเกิดที่คางนะครับเกิดที่ต้นคางกกหูรักแร้เกิดที่ไหล่อกนะครับถ้าเกิดที่ข้างซ้ายเป็นตัวเมียถ้าเกิดที่ข้างขวาเป็นตัวผู้แล้วก็ไปจำตัวนั้นเล็กๆน้อยๆไปนะครับถ้าเป็นน้ำแดงๆนะครับเกิดเพื่อดีและโลหิตถ้าเป็นน้ำขาวก็เกิดเพื่อเสมหะนะครับถ้าเรารู้เข้าใจในวงกลมตัวนี้ไปทำความเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วเราจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับพอที่จะเป็นแนวทางไหมอันนี้เราไม่ต้องไปท่องให้มันลำบากนะครับถ้าเราเข้าใจในตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องไปท่องมากนะครับ ทีนี้เรามาดูข้างล่างนะครับส่วนล่างเนี่ยจะเป็นฝียอดเดียวชนิดคว่ำประเภทที่หนึ่งนะครับเรามาดูประเภทที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมบางทีให้จับให้เชื่อมมึนนะครับคืออาการของลมเนี่ยมันอยู่ในเขตของลมใช่ไหมครับมันอยู่ในเขตของลมเนี่ยมันจะเป็นอาการลักษณะของการมึนการเชื่อมมึนจะมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีทำให้ร้อนกระหายน้ำใช่ไหมครับเพราะว่าลมเนี่ยกับทางวาตะเนี่ยมันละคนกันนะครับถ้าเราจำว่าเชื่อมมึนนะครับแล้วก็มาเล็งที่ฝียอดคว่ำใช่ไหมครับเรามาเล็งตัวนี้เลยบางทีทำให้จุกเสียดบางทีทำให้ชักมือกำเท้ากำมือสั่นบางทีให้ปวดแสบปวดร้อนเป็นกำลังนะครับอันนี้คืออาการที่ตามมาอาการที่ตามมานะครับส่วนหลักๆเราก็ไปจำว่าเชื่อมมึนแล้วก็บางทีทำให้ร้อนกระหายน้ำนะครับมันอยู่ที่วาตะและปิตะตัวเนี้ยละคนกันนะครับต่อมาเรามาดูลักษณะของฝียอดเดียวคว่ำประเภทที่2เกิดที่เดือนนะครับ11 12 1 2 3แล้วก็4ใช่มั้ยครับเห็นไหมครับเขาก็จะเขียนว่าเกิดเพื่อลมน้ำเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยลมด้านนี้ลมน้ำเหลืองก็คือเสมหะนะครับกำดาวก็คือข้างบนเห็นไหมครับเขาจะพูดแบบนี้ลมน้ำเหลืองกำเดานะครับละคนกันพูดลักษณะคล้ายๆนะครับคล้ายๆฝียอดเดียวชนิดหงายข้างบนเหมือนกันข้างบนก็บอกดีลมเสมหะใช่ไหมครับดีลมเสมหะแต่ข้างล่างบอกว่าลมน้ำเหลืองกำเดาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็จำข้อแตกต่างของเขาไว้นะครับมักขึ้นที่กระหม่อมลำตัวสันหลังขึ้นขาทั้งสองขึ้นให้ใต้ศอกรักแร้ไหล่ทั้งสองเป็นผื่นขึ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับมีอาการประเภทต่างๆกันนะครับเนี่ยลักษณะการจำก็แค่นี้เองนะครับคัมภีร์ภัยจิตมหาวงศ์มีแค่นี้นะครับสั้นๆ นะครับเนี่ยเห็นไหมสั้นๆเราก็ไปจำเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมครับลักษณะเราไปจำโอเคนะครับต้องไปฝึกจำนะครับไปฝึกจำ คือเวลาเราอ่านเราอย่าไปอ่านทีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆนะครับอ่านซ้ำๆมันจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับถ้ามีคำถามมานะครับแม้กระทั่งข้อสอบที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ข้อสอบที่เป็นกขคงนะครับเราจะทำได้ถูกนะครับแบบไหนก็มาเราก็เข้าใจแล้วก็เขียนได้นะครับทีนี้เรามาดูผ่านไปนะครับ
คัมภีร์ภัยจิตมหาวงศ์นะครับในความเข้าใจต่อมาเราจะมาว่าถึงคัมภีร์กุฏฐโลกนะครับกุฏฐังนะครับคัมภีร์กุฏฐังคัมภีร์กุฏฐังเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับเรามาอ่านดูหัวข้อมันก่อนนะหัวข้อหลักๆเนี่ยกุฏฐังเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีที่เกิดอยู่สองอย่างนะครับให้เราจำไว้ว่ามันมีกุฏฐังเนี่ยมันมีที่เกิดอยู่สองที่ก็คือเกิดที่กระดูกนะครับแล้วก็เกิดที่ชิ้นเนื้อนะครับเราจำสองตัวนี้ไว้นะครับเกิดที่กระดูกนะครับเรียกว่ากุฏฐังนะครับเกิดที่ชิ้นเนื้อเนี่ยเรียกว่าโลกเรือนนะครับเนี่ยเราจำสองคำนี้ไว้นะครับเราจำไว้เลยคำพีกุฏฐโลกเนี่ยมันมีที่เกิดอยู่สองแห่งก็คือเกิดในกระดูกแล้วก็เกิดในชิ้นเนื้อนะครับเราจำไว้เลยในกระดูกเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่ากุฏฐังใช่ไหมครับที่ชิ้นเนื้อเรียกว่าโลกเรือนนะครับจำไว้เลยนะครับจำสองอย่างนี้ไว้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับกุฏฐโลกเนี่ยเราก็ในหนังสือเขาจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกเรือนนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน7สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุ4ตัวแรกก็คือเกิดจากกองปฐวีธาตุกองวาโยอาโปธาตุกองวาโยธาตุกองเตโชธาตุนะครับดับแรกเราก็จำ4กองนี้ก่อนนะครับก็คือโลกเรือนบังเกิดแต่กองปฐวีอาโปวาโยเตโชนะครับเราก็จำแบบนี้นะครับมันมี7ตัวใช่ไหมครับเราทวนนะครับจะมีหมาเห่าอยู่นะครับหมาวัดนะครับสาเหตุที่เกิดโรคเรื้อนนะครับจะมีแหล่งที่เกิดอยู่7อย่างนะครับ4อย่างแรกก็คือเกิดแต่กองปฐวีธาตุอันที่2กองอาโปธาตุอันที่3กองเตโชธาตุอันที่4กองวาโยธาตุนะครับอันที่5คือเกิดจากสัมพันธ์ตระกูลนะครับก็คือพันธุกรรมนั่นเองนะครับเราก็จำว่าอันที่5คือพันธุกรรมนะครับอันที่6ก็คือเกิดด้วยสามัคคีรสนะครับก็คือการหลับนอนละคนกันนะครับสามัคคีรสก็คือพูดง่ายๆว่าทางกามนะครับอันนี้นะครับอันที่7ก็คือเกิดเป็นอุปปาติกะก็คืออยู่ๆก็เกิดขึ้นนะครับอยู่ๆก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับสรุปแล้วก็มี7อย่างจำง่ายๆนะครับเกิดแต่กองดินน้ำลมไฟแล้วก็เกิดจากพันธุกรรมแล้วก็เกิดจากสามัคคีรสก็คือการหลับนอนนะครับอันที่7ก็เกิดจากอุปปาติกะนะครับเราก็จำ7ตัวนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็จำอย่างนี้นะครับบรรทัดต่อมาเขาก็จะมาบอกว่าเกิดในกระดูกนะครับเกิดในกระดูกก็เรียกว่ากุฏฐังนะครับเกิดที่ชิ้นเนื้อก็เรียกว่าโลกเรือนใช่ไหมครับเราจำตัวนี้ไว้อันดับแรกเราจำแค่นี้ก่อนนะเราจะไปจำเยอะนะครับจำเอาแค่นี้ก่อนคืออ่านเวลาอ่านเราต้องจำให้ได้นะครับแล้วถ้าอ่านแล้วเราจำไม่ได้มันเสียเวลาเปล่านะครับเราอ่านเราจำให้ได้เอาแค่นี้อย่างบทที่5ว่าด้วยคัมภีร์ภัยจิตมหาวงศ์นะครับเราก็จำว่าฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่1ฝียอดเดียวชนิดหงายประเภทที่2นะครับมันมีฝียอดเดียว
คว่ำประเภทที่หนึ่งผียอดเดียวคว่ำประเภทที่สองนะครับแล้วก็จำสั้นๆก่อนนะครับอย่าไปจำยาวนะครับต่อมาก็บอกว่าคัมภีร์กุฏฐโลกนะครับกุฏฐโลกก็กล่าวถึงว่าสาเหตุที่เกิดโรคเรื้อนนะครับก็มีอยู่7อย่างก็คือเกิดจากกองดินน้ำลมไฟนะครับเกิดจากพันธุกรรมนะครับเกิดจากสามัคคีรสก็คือสัมพันธ์เพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดจากอุปปาติกะนะครับ ถ้าเกิดในกระดูกนะครับมันก็จะเป็นกุฏถังเรียกว่ากุฏถังถ้าเกิดในชิ้นเนื้อก็เรียกว่าโรคเรื้อนนะครับจำสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับจำให้ได้ก่อนส่วนอาการนะครับอาการเดี๋ยวเราค่อยมาจำกันอีกทีนะครับว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมาเริ่มจำแต่ขอให้จำสาเหตุ7อย่างให้ได้ก่อนอย่างนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับเราอย่าเพิ่งไปอ่านหมดนะครับแต่ให้เราจำในส่วนนี้ไปทีละคัมภีร์ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับเราจะมีเวลาคุยกันอีกคิดว่าเยอะอยู่นะครับเราเข้ามาคุยกันเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาเปิดที่หน้า34นะครับหลังจากที่เราดูโลกกุฏถังไปแล้วนะครับโลกกุฏถังไปแล้วก็คือโลกเลื้อนที่เกิดกุฏฐโลกแต่ละอย่างไปแล้วนะครับคือ7อย่างไปแล้วทีนี้เรามาดูโลกเลื้อนนะครับโลกเลื้อนต่างๆโลกเลื้อนที่เกิดนะครับในชิ้นเนื้อนะครับที่เกิดในชิ้นเนื้อว่ามันมีอะไรบ้างครับหน้า34นะหน้า34เราก็มาท่องกันนะครับใครจะไปท่องเป็นแก๊กเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างว่าเราอย่างผมก็จะให้จำว่าเลื้อนหิดเลื้อนหูดมูลนกบอนกวางเกล็ดปลาวิมาลามะไฟดอกหมากปลอดจดทันไหมปลอด ปลอดปลอดครับจะจดไหมไม่ทันไม่ทันพี่อีกรอบเลื้อนหิดไม่ทันใครอีกรอบเลื้อนหิดหูดมูลนกหิดหูดมูลนกบอนบอนกวางกวางนะกวางกวางแล้วก็เกล็ดปลาเกล็ดปลาวิมาลาต่อไปวิมาลาเกล็ดปลาวิมาลามะไฟ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 นะมะไฟมะไฟเสร็จก็ดอกหมากนะครับย่างลักษณะของโรคเรื้อนต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยครับแม่สิริวรรณมาหรือเปล่าเนี่ยพูดมูลนกบอนกวางสวัสดีครับสวัสดีค่ะนึกว่าจะไม่มาเห็นเมื่อเช้านี้เรียนแล้วเลยช้าไม่เป็นไรครับผมก็จะติวซ้ำๆกันอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับซ้ำๆไปซ้ำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆนะครับอ้าวเอาใหม่ตลอดท่องให้แม่สิริฟังแม่สิริวรรณฟังหน่อยหายหูดมูลนกบอนกวางเกล็ดปลาวิมาลามะไฟดอกหมากโอเคแม่สิริวรรณจดทันไหมไม่ทันค่ะ
ไม่ทันเอาใหม่ครับเอาใหม่จดให้ทันนะครับจดให้ทันเรือนหิดหูดมูนนกอะไรต่อไปขาดขาดหายหายค่ะเรือนหิดหูดมูนนกบอนกวางโอ้บอนกวางเกล็ดปลาหันแล้วค่ะวิมาลามะไฟดอกหมากได้แล้วค่ะได้แล้วอ่านให้ฟังหน่อยครับเลือนหิดหูดมูลนกบอนกวางเกล็ดปลาวิมาลามะไฟดอกหมากโอ้เก่งมากเก่งมาก คือการติวของเราเนี่ยนะเราจะเน้นเรื่องการจำนะครับการท่องนะครับโดยมีแก๊ปต่างๆนะทุกคนนะครับฟังบ่อยๆนะครับฟังบ่อยๆแล้วก็ให้จำนะครับบางทีก็บางทีก็เราจะสไตล์ของเราจะไม่เรียนแบบทั่วไปนะครับเราจะเรียนไปทีละหน่อยแต่เราจำได้นะครับเราเรียนแบบจำให้ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ยังไม่ขยายนะว่าโรคเลื้อนหิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเลื้อนหิดมันเป็นยังไงเลื้อนหูดมันเป็นยังไงเลื้อนนกมันเป็นยังไงนะครับแต่จะกล่าวให้ฟังแบบให้ฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งจำนะครับแต่ให้ไปจำชื่อมันก่อนนะจำชื่อเลื้อนหิดหูดมูลนกบอนกวางเกล็ดปลาวิมาลามะไฟดอกหมากนะครับไปจำชื่อ9ชื่อนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราไปฝึกจำนะครับเพราะว่าถ้าจำชื่อได้แล้วนะครับอาการมันต่างๆเนี่ยมันจะตามมาเองนะครับอย่างเลื้อนหิดนี่นะครับเลื้อนหิดเราก็จำว่ามันขึ้นทั่วตัวลามเป็นกลากใช่ไหมครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับเราก็จำแค่นี้เองพอเลื้อนหูดใช่ไหมครับเลื้อนหูดมันก็จะผุดเป็นตุ่มทั้งตัวนะครับลักษณะของตุ่มมันก็จะเหมือนเมล็ดพริกไทยนะครับถั่วดำเหมือนลูกตะขบเหมือนลูกมะนาวเหมือนลูกมะกรูดนะครับมันทำให้เมื่อยนะครับเป็นพยาธิกามโรคนะครับไอ้โรคเนี้ยมันจะรักษาไม่หายนะครับมันจะเป็นไปตลอดชีวิตจนถึงอายุไขนะครับมันก็จะเปื่อยลามจนถึงอายุไขแล้วก็สิ้นชีวิตไปใช่ไหมครับเลื้อนหูดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนเลื้อนมูลนกนะครับมันก็จะผุดเป็นแว่นเป็นวงตามผิวนะครับจะสีขาวนุ่งนุ่งนุ่นนูนใช่ไหมครับมันก็ทำให้คันเนี่ยความหมายมันแค่นี้เองนะครับแต่ขอให้เราจำชื่อมันให้ได้นะครับเลื้อนหิดหูดมูลนกบอนกวางเกล็ดปลาวิมาลามะไฟดอกหมากนะครับฝากทุกคนไปท่องนะครับท่องให้ได้นะครับส่วนความหมายมันเนี้ยมันไม่ยากนะครับมันยากตรงที่ว่าเราจำชื่อมันไม่ได้นะครับถ้าเราจำชื่อมันไม่ได้คือจบนะครับจบชีวิตเลยนะครับตอบคำถามข้อนั้นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเรียนเวชกรรมมันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันดูมันก็ยากนะครับแต่ถ้าเรารู้หลักแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไปจำชื่อเนี่ยไปท่องให้ได้เนี่ยเลื้อนหิดหูดมูลนกบอนกวางเก็ดปลาวิมาลามะไฟดอกหมากแค่นี้เองนะครับ9ชื่อนะครับแล้วก็ไปท่องเป็นให้มันติดปากเราส่วนความหมายเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับความหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะจำได้เองนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับเราก็จะจำได้เลยนะครับโอเคไหมครับเราจะผ่านบทนี้โรคเรื้อนนะครับกุดถังนะครับเราก็มาสรุปกันว่ากุดถังนะครับกุดถังเกิดในกระดูกนะครับโรคเรื้อนเนี่ยเกิดในชิ้นเนื้อนะครับมันมี2 อย่างเองนะครับเราก็จำแค่นี้นะครับเราจำแค่นี้นะครับโอเคไหมครับ
แม่สิริวรรณโอเคไหมอยู่ไหนแหละกุฏถังอ่ะกุฏถังก็อยู่หน้า32ไงแม่กุฏถังนะครับกุฏถังง่ายๆนะครับกุฏทโลกนะครับสาเหตุก็จากเกิดจากกองดินน้ำลมไฟแล้วก็เกิดจากพันธุกรรมนะครับแล้วก็เกิดจากการเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดจากอุปปาติกะ7อย่างนะครับเห็นไหมมันก็ง่ายๆไม่ยากนะครับต่อมานะครับเราก็จะผ่านเราก็จะผ่านบทนี้ไปนะครับเราจะผ่านบทนี้ไปก่อนนะเราจำไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเราอย่าไปจำมากนะครับแต่ละคัมภีร์เราอย่าไปจำมากนะครับเราจำให้ได้อะเราจำนิดๆหน่อยๆให้ได้แต่ว่าเราอย่าไปจำมากถ้าจำได้แล้วมันคุ้มกว่าที่เราไม่จำอะไรเลยนะมันคุ้มกว่านะครับมันคุ้มกว่าทีนี้เรามาดูโรคอะไรดีครับตัวครับแป๊บนึงขอแคปหน้าจอวงกลมเมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะอ่าได้ได้ได้โอเคอ๋อมาแล้วเราก็ไปทำความเข้าใจนะครับไปทำความเข้าใจวงกลมอันนี้แล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปท่องจำนะครับเราจำได้ว่าปิตะอยู่ตรงนี้วาตะอยู่ตรงนี้เสมหะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปทำความเข้าใจนะครับเราจะตอบคำถามคำพีไพจิตมหาวงนี้ได้นะครับเราไปดูดีๆนะครับเหมือนเราไม่ต้องท่องเลยตัวนี้นะครับเหมือนเราไม่ต้องท่องเลยนะครับตอนนี้เหมือนเราไม่ต้องท่องแต่ว่าเราต้องไปทำความเข้าใจนะครับนะไพจิตมหาวงนะเราก็จะตอบข้อสอบข้อนี้ได้นะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมีหลักการนะครับมีหลักการง่ายๆตามนี้นะครับวงกลมแบบนี้จะมีมาเรื่อยๆนะครับให้เราจำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในวงกลมนี่แหละนะครับแต่ละคัมภีร์แต่ละคัมภีร์นะครับเราก็จะมาอธิบายกันนะครับแต่ละตัวก็จะอยู่อย่างเงี้ยเขียนวงกลมอย่างเงี้ยเขียน4 5 6 7ขอถามเรื่องตัวเลขนิดนึงได้ไหมคะตัวเลข1ถึง12เนี่ยค่ะต้องเรียง12อยู่ข้างล่างอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมคะถูกใช่ๆต้องฝึกเขียนแบบนี้นะ12อยู่ข้างล่างฝึก4 5 6อยู่ข้างนี้7 8 9 10 11 12 1 2 3ต้องเขียนแบบนี้ทุกวงกลมของพี่จะทำเป็นแบบนี้ก็คือฝึกเราจะฝึกเป็นแบบนี้เลยให้ชินมือเลยนะทุกวงกลมเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปฤดู3ฤดู4ฤดู6ก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นอย่างเงี้ยฤดู3ฤดู4ฤดู6เอกโทษทุวันโทษตีโทษอาจจะเป็นอย่างนี้หมดเลยอายุสมุฏฐานการสมุฏฐานธาตุสมุฏฐานก็จะเป็นอย่างเงี้ย4 5 6หมดเลยนะจะเป็นอย่างงี้จำไว้เลยนะจะเป็นอย่างงี้หมดเลย ต่อมามันก็จะมีมุจฉาปักขันธิกาใช่มั้ยครับพี่ก็จะเอาวงกลมนี้แหละมาให้จำง่ายๆนะมุจฉาปักขันธิกานะเอามาวงกลมเนี่ยมาจำให้จำง่ายๆเราฝึกเขียนแบบนี้ไว้นะครับมันจะได้ง่ายต่อเรานะเวลาเราเข้าห้องสอบปุ๊บพอโรคอะไรมานะมันมาผ่านวงกลมอันเนี้ยมันจะตอบคำถามได้หมดเลยนะจะตอบได้หมดเลยนะครับเสมหะเริ่มตั้งแต่เลขอะไรคะเสมหะก็จากตัวนี้นะ12มาถึง4เนี่ยเสมหะนะ12มาถึง4นี่นะแล้วก็ปิตะก็4เนี่ย4มาถึง8ใช่มั้ยแบ่งเป็น4ช่องใช่มั้ย1 2 3 4อันนี้ก็1 2 3 4นี่ก็เป็นวาตะนะ
นะเดี๋ยวเราจะเจอเดี๋ยวพี่จะอย่างเงี้ยพี่จะเขียนอย่างเงี้ยเจอทุกๆคัมภีร์จะเจออย่างงี้มันเราจะคุ้นเราไงเราจะคุ้นเราเราจะคุ้นของเรานะเราจะคุ้นเราจะคุ้นเราโอเค